รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานทุ่งย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องใสปิ๊งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซ์ซาโก้เดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตก็ค่าใช้จ่ายไม่มากเท่าไหร่สามารถที่จะดูรายการเกษตรได้ทางมือถือกันเลยทีเดียวอยากจะปลูกอะไรก็ดูได้ในมือถือเลยนะผลผลิตอะไรที่ทำแล้วได้กำไรก็ต้องดูในมือถือสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสตาร์ฟินอินทุ่งค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้นะคะเทคโนโลยีอยู่ในมือของเราแล้วนะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรที่ไหนเราสามารถที่จะดูแล้วก็ค้นคว้าข้อมูลได้เลยค่ะเพียงแค่คุณมีมือถือนะคะที่พูดแบบนี้นะคะไม่ใช่อะไรค่ะอยากจะแนะนำผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการ Starfin in ทุ่งนะคะหรือว่าเป็นรายการของช่องของ PSI 139 Maxaco TV ค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถที่จะดูรายการของเราได้24ชั่วโมงกันแล้วนะคะเพียงแค่คุณพิมพ์ว่าเกษตร Maxaco ค่ะเท่านั้นก็สามารถที่จะดูรายการได้แบบว่า24ชั่วโมงเลยนะคะเรามีนักวิชาการนะคะมีคนที่ให้ความรู้แล้วที่สำคัญนะคะผลผลิตอะไรนะคะที่ปลูกอยู่ตอนนี้นะคะทำกำไรได้มากๆนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์เข้าไปเลยนะคะอย่างเช่นถ้าเราอยากจะรู้ว่าอยากจะปลูกกล้วยหอมทองนะคะหรือว่าอยากจะปลูกมะนาวนะคะแตงร้านแตงกวาส้มโอมะละกอได้หมดเลยค่ะเพียงพิมพ์ชื่อผลผลิตที่คุณต้องการจะทราบนะคะแล้วก็ตามด้วยเกษตรแม็กซาโก้นะคะคุณก็จะทราบข้อมูลได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะปลูกอะไรอยู่นะคะหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของแม็กซาโก้ก็ตามนะคะโทรมาสอบถามได้เลยค่ะว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์แม็กซาโก้เนี่ยนะคะให้ได้ผลผลิตกำไรดีๆต้องใช้อะไรนะคะโทรมาสอบถามดีกว่าและที่สำคัญนะคะรายการ Starfit in ทุ่งเนี่ยจะตามไปถ่ายทำนั่นเองค่ะเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเรนนี่ก็จะเดินทางไปที่จังหวัดเพชรชบุรีค่ะไปที่อำเภอท่ายางนะคะรู้จักไหมคะท่ายางก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะคะใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองนะคะก็จะถึงที่อำเภอท่ายางวันนี้นะคะเราจะไปที่ร้านสมบูรณ์โชคกิจเกษตรค่ะที่นี่นะคะวันนี้จัดงานขายกันนั่นเองแต่ที่สำคัญนะคะเราจะไปหาแฟนพันธุ์แท้ของแม็กซาโก้ค่ะก็คือเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของแม็กซาโก้มาเป็นเวลานานนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทราบกันนะคะว่าที่อำเภอท่ายางมีผลไม้อะไรมีผลผลิตอะไรนะคะที่ปลูกที่อำเภอท่ายางนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ชาวอำเภอท่ายางใช้แล้วก็เป็นตัวหลักๆที่สามารถทำให้ผลผลิตของเขาเนี่ยนะคะได้กำไรคือตัวไหนนั่นเองนะคะวันนี้ได้ทราบกันแน่นอนเราจะตามไปหาแฟนพันธุ์แท้กันที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีค่ะอำเภอท่ายางเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีค่ะประชากรประมาณ180เป็นเกษตรกรมีอาชีพปลูกพืชผลผลิตหลักๆเลยได้แก่ข้าวกล้วยหอมทองกล้วยไข่
กล้วยน้ำว้ามะนาวชมพู่อ้อยมะม่วงถั่วและก็มะพร้าวนะคะส่วนลักษณะของภูมิประเทศค่ะทั่วไปแล้วจะเป็นที่ราบรุ่มค่ะมีลักษณะพื้นที่ลาดเอียงจากทั้งด้านทิศตะวันตกไปถึงทางทิศตะวันออกเป็นพื้นที่เหมาะแก่การทำเกษตรค่ะเพราะมีแม่น้ำเพชรบุรีและคลองชลประทานไหลผ่านนั่นเองค่ะและในวันนี้รายการสตาร์ฟินอินทุ่งจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์แม็กตาโก้ซึ่งอยู่ในเขตของอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะและถือได้ว่าแต่ละท่านนั้นเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแม็กซาโก้กันเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้เราได้ย้อนกลับมาที่ร้านสมบุญโชคกิจเกษตรซึ่งร้านนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเพชรบุรีค่ะและที่สำคัญมีเจ้าของร้านคือคุณเซ้งหรือเฮียเซ้งนั่นเองค่ะดูแลเกษตรกรอยู่ในแถบพื้นที่นี้และในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะรวมถึงมีอาซ้อคนสวยหรือซ้อใหญ่ของเราเป็นเจ้าของร้านที่น่ารักอีกท่านนะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะตามหาและพูดคุยกับเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์แม็กซาโก้มาเป็นเวลานาน Preview. เพื่อเป็นการยืนยันว่าผลิตภัณฑ์แม็กซาโก้อยู่คู่เกษตรกรมานานมากจริงๆเลยค่ะเราตามกันไปเลยนะคะพี่แนะนำตัวนิดหนึ่งค่ะชื่อบุญสมภูวิจิตจารุอีกครั้งหนึ่งค่ะชื่อบุญสมภูวิจิตจารุค่ะพี่บุญสมนั่นเองนะคะที่สำคัญแล้ววันนี้นะคะรายการสตาร์ฟินอินทุ่งก็มาถ่ายทำวันนี้ที่ร้านสมบุญช่องนะคะพี่ก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของแม็กซาโก้เลยแล้วก็ที่สำคัญก็เป็นลูกค้าของร้านสมบุญช่องด้วยนะคะตอนนี้ปลูกอะไรอยู่คะพี่มีหลายอย่างค่ะมีกล้วยมีชมพู่มีมะม่วงกล้วยชมพู่มะม่วงแล้วก็ขนุนก็มีขนุนก็มีแล้วก็เยอะเลยค่ะมะพร้าวมะเฟืองอะไรก็มีแต่ว่าน้อยนะมันมีน้อยต้นสองต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ถือได้ว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของผลิตภัณฑ์แม็กซาโก้มาตอนนี้ใช้มาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะ10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีถือว่านานมากเลยนะคะเอางี้ถ้า10กว่าปีเนี่ยหนูเชื่อว่าตอนนั้นน่ะยังไม่มีรายการทีวีแล้วพี่รู้จักแม็กซาโก้ได้ยังไงก็มาซื้อของที่ร้านสมบุญโชคเขาแนะนำค่ะแล้วเป็นไงคะใช้แล้วดีค่ะตัวแรกเลยที่พี่ใช้จำได้ไหมได้ค่ะชัวร์เลยค่ะดีที่สุดค่ะชัวร์ลูกใส่แล้วก็ลูกใหญ่ผลมะนาวก็จะเขียวด้วยมะนาวก็มีค่ะไม่ใช่มะม่วงก็คือตัวแรกเลยหลักๆที่พี่เขารู้จักก็คือชัวร์นั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่าฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นนั่นเองนะคะก็ทำให้มะนาวของพี่เขามีลูกใหญ่นั่นเองตอนนี้เราอยู่ที่เขาเรียกว่าไอ้จำบนท่ายางใช่ไหมคะแล้วพี่เป็นคนท่ายางเหรอคะเป็นคนท่ายางตั้งแต่เกิดค่ะอ๋อพี่ท่ายางค่ะแต่หนูว่าท่ายาก เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรนนี่เนี่ยจะตามไปถ่ายทำรายการถึงที่สวนพี่เลยนะคะตอนนี้ก็คือหลักๆก็จะมีมะนาวถูกไหมมะนาวมันตอนนี้ต้นเก่าๆมันจะเสียหมดแล้วค่ะจะเริ่มจะปลูกใหม่พันเพาะไว้ที่โคนไว้ที่บ้านค่ะตอนนี้เพิ่งจะพันเพาะไว้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดตอนนี้ที่พี่ปลูกอยู่แล้วเป็นพืชที่นำไปขายได้ตอนนี้มีอะไรคะค่ะมีกล้วยค่ะกล้วยมีอยู่ประจำกล้วยน้ำว้าค่ะวิกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมก็มีค่ะกำลังแล้วก็กำลังเป็นสาวตอนนี้ก็ไปถ่ายได้กำลังเป็นสาวแล้วสูงควันกล้วยกำลังเป็นสาวค่ะตอนนี้กล้วยเป็นสาวก็สูงอันนี้คือกล้วยหอมค่ะเดี๋ยวเราได้ไปถ่ายทำนะคะเพราะว่าเราอยากจะทราบว่าการใช้ผลิตภัณฑ์แม็กซาโก้กับกล้วยหอมนี้นะคะต้องใช้อย่างไรเดี๋ยวเราต้องตัดไปถ่ายทำแน่นอนที่สวนถูกไหมคะแต่สำหรับตัวของพี่เขาเองเนี่ยเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้แม็กซาโก้มานานถึง10ปีด้วยกันนะคะวันนี้มีโอกาสท้าเรนนี่มาที่ร้านสมบุญโชคเพราะว่าถือได้ว่าวันนี้เป็นงานขายนั่นเองนะคะเราได้มาพบปะกับ
เกษตรกรตัวจริงเสียงจริงวันนี้นะคะถือได้ว่าพี่หอบกลับไปเยอะมากวันนี้ซื้ออะไรบ้างคะซื้อปุ๋ยแล้วก็ซื้อยาฆ่าหญ้าแล้วก็ซื้อยาฆ่าแมลงแล้วของเม็กซิโกมีอะไรบ้างคะเม็กซิโกก็มีชัวร์ๆกับแม็กวันค่ะซื้อไปเยอะเลยค่ะเพราะว่านี่เป็นเร่งดอกเร่งดอกดีค่ะใส่ฉีดชมพู่แล้วจะได้ชัวร์เลยค่ะนี่นะค่ะแม็กวันแม็กวันไปฉีดกับชมพู่ชมพู่เพชรสายลุ้งค่ะอื้อหูแต่ละอย่างมานี่อยากกินมากเลยเพชรสายลุ้งอย่างนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะที่มาให้โอกาสเราได้สัมภาษณ์นั่นเองนะคะนี่พี่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไหมเลี้ยงค่ะเดี๋ยวมีผลิตภัณฑ์ของอายะแคทมอบให้พี่เขาดีกว่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราได้ตามไปถ่ายทำรายการนะคะพี่ถึงที่สวนกันเลยโอกาสหน้าแน่นอนนะคะยินดีให้เราไปถ่ายใช่ไหมคะยินดีค่ะถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้แมสโกนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวมอบนะคะอายาแคทให้พี่เขานะคะไว้ให้น้องแมวแล้วก็น้องสุนัขที่บ้านได้รับทานกันเองนะคะสนับสนุนโดยแม็กวันเปิดตาดอกให้กับพืชทุกชนิดดอกสมบูรณ์เปิดตาดอกออกเห็นต้องแม็กวันผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก